สวัสดีครับช่นี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2552ครับสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา8นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแม่เจ้าอยู่หัวตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์เจดีย์สีธรรมโสกราชซึ่งจะบ้านร่วมจัดสร้างพระบรมเจดีย์สีธรรมโสกราชขึ้นใหม่ครอบเจดีย์องค์เก่าซึ่งพระเจ้าสีธรรมโสกราชสร้างเพื่อบรรจุพระอัฐิแม่เจ้าอยู่หัวหรือพระนางเลือดขาวพระมเหสีไว้ที่วัดแห่งนี้โดยได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายก การก่อสร้างดังกล่าวชาวบ้านได้แรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านเนินธรรมังหมู่ที่หําตำบลแม่เจ้าอยู่หัวแล้วทรงซักถา,ถามถึงความเป็นมาของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวทําให้ชาวบ้านต้องการสืบค้นประวัติศาสตร์โดยได้รับความช่วยเหลือด้านการวิจัยจากมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์และสํานักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการวิจัยงานหรือสกวอ และเป็นงานวิจัยของชุมชนทําโดยชุมชนเพื่อชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยดีเด่นระดับประเทศของสกวและเมื่องานวิจัยสําเร็จสมบูรณ์ชาวบ้านทราบถึงประวัติชื่อตำบลและเรื่องราวของปูชนียบุคคลที่สำคัญในอดีตจึงสร้างพระบรมเจดีย์สีธรรมโสกราชเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านภายในยังประดิษฐานพระพุทธสีหิง องค์เท้าจัตุคามรามเทพและเป็นที่เก็บรวบรวมของที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ <c oughs> จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ที่จะดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองการปลูกไม้เสม็จและใช้ประโยชน์แบบครบวงจรตำบลการ,ระเกษอำเภอเชียนใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริ ให้มูและนิ้ที่ชัยพัฒนาดําเนินการทดลองปลูกต้นเสมดชนิดต่างๆในสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังและพื้นที่ที่เป็นป่าพุซึ่งการสํารวจพบว่าพื้นที่บริเวณเป็นป่าไม้เสมดแต่ดั้งเดิมเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นพื้นที่โครงการเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจเนื่องจากไม้เสมดมีประโยชน์มากสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเปลือกใช้ทําเชื้อเพลิงเนื้อไม้ใช้ทารั้ว เสาเฟอร์นิเจอร์เปลือกใช้อุดรูรั่วของเรือใบสกัดน้ำมันหอมระเหยที่เรียกว่าน้ำมันเขียวใช้ทาแก้ปวดเมื่อยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาทดลองรูปแบบการปลูกคัดพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากไม้และจะก่อสร้างอาคารสำนักง,งานอาคารที่พักเจ้าหน้าที่อาคารโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้เส็จอาคารโรงงานกลั่นน้ำมันจากใบเส็จเพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรต่อจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปวางพวงมลาลัยและถวายสาักการะศาลหลวงต้นไทรซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำะอวดแพรกเมืองในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกร,ร,ดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาประชาชน สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพื้นที่ป่าเชลนแปลงปลูกป่าเฉลิมงพระเกียรติของบริษัทปตทจำกัดมหาชนอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีรัศดรลุ่มน้ำปากพนังกราบบัคคมทูลว่าการขุดคลองจะโอดแพรกเมืองมีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถขุดได้เนื่องจากมีต้นไรใหญ่อายุกว่าร้อยปีเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีตการสร้างศาลหลวงต้นไทรนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระมหากษัตริย์แล้วยังช่วยให้ภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอกาสที้ทรงปล่อยพันธ์สัตว์น้ําจืด9้าชนิดอาทิกุ้งก้ามกรามปลาบูปลาหมอไทยและปลากระดีนางเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ํขึ้นความสมบูรณ์สู่แหล่งน้ําธรรมชาติของชุมชน ต่อมาสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราชอําเภอเฉลิมพระเกียรติทรงเปิดพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีแห่งนี้สร้างขึ้นตามมติของที่ประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นอนุสรสถานแด่พระองค์ท่านโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ทำพิธีเททองหล่อเมื่อเดือนสิงหาคม2549ที่โรงหลอจังหวัดนครปฐมและได้อันเชินมาประดิษฐานที่โรงเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม2550สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสีนาคารินท เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและทรงส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันปัจจุบันมีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับจำนวน1 1 8 3คนมีครู61คน สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดรเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2552พลังสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืนวันนี้เวลา18นาิ30นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพระรา,ราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงจุดเทียนชัยเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2552พลังสร้างสรรค์ส,สู่อนาคตที่ยั่งยืน การจัดงามนมาสตรีไทยโดยสภาสตรีแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติ188องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากส่วนภูมิภาคทั่วประเทศกว่า80องค์กรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงรับสภาสตรีไว้ในพระบรมราชินูปถมัมภ์ และพระราชทานให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยอีกทั้งทรงมีพระราชานอนุญ,ญาตพระราชทานดอกกล้วยไม้แคทรียาควีนสิริกิตเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของวันสตรีไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานแนวทางการปฏิบัติของสตรีไทยไว้สี่ประการนันได้แก่พึงกระทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะทําให้วันสตรีไทยเป็นวันสําคัญแห่งชาติและศูนย์กลางความร่วมมือขององค์กรสตรีทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะทําให้วันสตรีไทยอยู่ในใจของคนไทยทุกคนการจัดงานวันสตรีไทยในครั้งนี้นาะป็นครั้งที่7็ ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมสตรีให้บรรลุหน้าที่เบื้องต้น4ประการตามกระแสรพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งมีสภาจตรีแห่งชาติเป็นแกนนำพระสานหน่วยงานทุกภาคส่วนมีภาคีหลักกว่า80แห่งและเครือข่ายนับร้อยร่วมจัดก,กิจกรรมทั่วประเทศโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคม2552 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักอัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2551เป็นวันที่4วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณอักรราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพนริลี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2551โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ารับพระราชทานปริญญาคติตศักตร์จํานวน2รายและมีผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรคณะวิศวกรรมเกษตรกําแพงแสนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะเกษตรกำแพงแสนคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนศาสตร์โครงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวสุพรรณบุรีโครงการสาธารณาสุขสาศาสตร์บัณฑิตสุพรรณบุรีทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีก็รับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิน้น2,714ราย